ได้แล้วฝ่าฝูงโคตรไอ้เข้คลั่งชายแดนพม่านี่ซิวอี้ไม่มีอะไรแค่ดูไปเรื่อยเปื่อยกังวลเรื่องค่ายาของแม่เธออยู่เหรอวางใจเธอเราไปคิดหาวิธีด้วยกันไม่ว่าปัญหาไหนเราก็ข้ามไปได้เสมนี่นะพวกเธอทำอะไรกันหน้านิ้วคิ้วขมวดพวกเราเป็นทีมไร้สดเอาชีวิตรอดในป่ามีคนตายที่ไหนกันทีมไร้สดทำให้คนมีพลังฮึดยิ้มหน่อยสิชาติเถอะครับถ้าพวกเราเหมือนคุณก็คงหิวตายไปแล้วคุณจะโอนอ่อนให้พวกเขาทำไมคุณน่ะเป็นนักลงทุนมือทองของพวกเราถ้าพวกเขายังเสียมารยาทกับคุณก็หักเงินเดือนไปเลยสิคะโธ่ที่รักถ้ามาได้ไงเนี่ยบอกแล้วว่าอย่ามาก็จะมาให้ได้ก็ฉันน่ะคิดถึงคุณแม่นะมาเฝ้าก็บอกว่ามาเฝ้าผมเข้าใจนะผู้หญิงน่ามักจะเป็นศัตรูกับผู้หญิงที่เก่งกว่าตัวเองเสมอฉันไม่เก่งเท่าเขาหรอกฉันว่านายตาบอดแล้วพอแล้วพอแล้วทุกคนก็เป็นนักไลฟ์สดเป็นคนประเภทเดียวกันสันติภาพคือสิ่งที่มีค่าที่สุดหยุดเลยหยุดเลยพวกเราไม่ใช่คนประเภทเดียวกันเฮ้ยน่าเกลียดมากพวกนายคุยกันไปก่อนนะฉันขอตัวไปพักผ่อนอุ๊ยให้ตายทำอะไรของนายขอโทษฉันนะขอโทษสิถ้านายไม่ขอโทษฉันไม่จบกับนายแน่อะไรทำไมแกนะของมีคมฉันจะให้โอกาสแกอีกรอบฉันจะโทษให้นี่เดี๋ยวเขาผีผลักหรอกเก็บมีดไปซะอ๋อครับตรงนี้มีสัญญาณมีสัญญาณแล้วคุณต้องคิดไม่ถึงแน่ๆที่นี่สวยงามที่สุดเท่าที่ฉันเคยเห็นมาเลยฉันชอบทุกอย่างเลยค่ะขอโทษนะเมียจ๋าคือเรื่องเป็นแบบนี้หัวหน้าของเราน่ะเรียกให้พวกเราออกมาทำงานที่นี่ผมเลยอยู่เป็นเพื่อนคุณไม่ได้ไงยังไงนี่ก็ไม่ใช่ครั้งแรกฉันชินมานานแล้วล่ะเมียจ๋าผมสัญญาครั้งหน้าผมจะไปกับคุณแน่ๆจำไว้เจออันตรายคุณจะต้องอยู่ให้ห่างไว้นะวางใจเถอะค่ะฉันเป็นถึงช่างภาพมืออาชีพเลยนะคุณอย่าทำเหมือนฉันเป็นเด็กสิที่นี่มีจระเข้น้อยเยอะมากเลยเสียงร้องของพวกมันเหมือนกูเศร้าที่ฉันให้คุณไปครั้งที่แล้วแค่นี้ก่อนนะฉันจะไปถ่ายรูปให้กับน้องจระเข้แล้วเดี๋ยวจระเข้น้อยคุณต้องระวังพ่อแม่มันจะมาหาคุณนะพวกมันน่ะเป็นนักฆ่าเลือดเย็นระวังด้วยนะฉันจะไปถ่ายรูปจระเข้น้อยไม่คุยกับคุณละบ๊ายบายจะชนแล้วจะชนแล้วเฮ้ย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 ขอบคุณค่ะครับ
ไม่เป็นไรใช่ไหมขอโทษครับขอโทษครับจ่าเรือโดนชนครับใบพัดมีปัญหานิดหน่อยนะครับพวกคุณอาจจะต้องลงเรือแล้วเดินนะครับไม่มั้งพวกเราซื้อตั๋วมาตลอดเส้นทางนะแต่ตอนนี้จะให้เราลงเรือแล้วเดินไปสวยจริงๆนี่ก็ไม่ไกลจากจุดหมายของพวกคุณมากนะครับเดินผ่านป่าพื้นนี้ไปสัก20กิโลไม่ไกลบอก20กิโลเหรอโอ้โหขอโทษครับขอโทษจริงๆนะครับเอาช่างเถอะช่างเถอะลงเรือกันไปเถอะข้างหลังน่ะรีบเดินไปเอ้าอยู่ไหนอ่ะกล่องน้อยกลอยใจของฉันห้ามเป็นอะไรไปเด็ดขาดนะเอ้ยไม่เป็นไรไม่เป็นไรนี่รอฉันด้วยสิใจดำในน้ำเนี่ยมีปลาดูสิหลินจือซินผู้ชายสองคำนี้ทำไมอยู่ในตัวนายแล้วดูแย่จังเฮ้ยไม่ใช่ในน้ำเนี่ยมีปลายักษ์อยู่นี่นายดูสิในน้ำก็ต้องมีปลาอยู่แล้วหยุดพูดเรื่องปลาก่อนอีกไม่กี่ชั่วโมงก็จะค่ำแล้วนะพวกเราต้องรีบไปที่จุดหมายไปเถอะพาพวกเราสองคนไปด้วยระหว่างทางจะได้คอยดูแลก็ดีครับคนจะปลอดภัยกว่าเฮ้ยแล้วคนนั้นโอ้ยแปลกคนเอาละไปเถอะจำไว้นะฟังคำสั่งจากฉันอ่านมีอันตรายนะไปได้ดูสิไปในน้ำนี่มีปลายักษ์จริงๆนะไปดูสิแล้วจะให้มีไก่เหรอนี่มันที่บ้าบอชะมัดทั้งร้อนรีบตามมาแล้วเข้าก็เยอะแยะรู้แบบนี้ฉันไม่มาหรอกเย้ยนึกว่างูคิดว่ามาเที่ยวเหรอบอกไม่ให้มาเธอก็จะมาบอกแล้วก็ไม่ฟังคุณเลิกต่อว่าฉันเถอะฉันก็แค่อยากอยู่กับคุณนะนี่คุณสองคนพอได้แล้วมั้งฟังพวกคุณคุยกันสองคนผมจะอ้วกแล้วเนี่ยฉันว่านายอิจฉาเรามากกว่านายก็แค่อย่างอะไรหมื่นปีพูดอีกรอบสิเลิกพูดเถอะนี่ใกล้ค่ำแล้วไปเถอะอะไรกันเนี่ยสวยงามมากกรรมใดใครก่อกรรมนั้นคืนสนองสวยงามไม่เป็นไรนะไม่บาดเจ็บใช่ไหมไม่เป็นไรพี่เสี่ยวอี้ไม่เป็นไรไม่เป็นไรผู้ชายที่ปากเสียใจแคบแบบนั้นอย่าเอามาทำพันเด็ดขาดเอาละไปเถอะฉันพยุงนะพวกนายได้ยินเสียงอะไรไหมเสียงอะไรเสียงเหมือนจะมาจากตรงที่พวกเรามาเซวีเธอเครียดเกินไปไหมไม่ได้ยินเหรอฉันรู้สึกว่ามีอะไรบางอย่างตามพวกเราอยู่อายคงไม่ใช่ปลายักษ์ในแม่น้ำหรอกนะอุ้ยตายแล้วตายแล้วตายแล้วร้องเธอนายพูดยังไงแม่ๆหน่อยได้ไหมเกลียดที่สุดไปเถอะไปเถอะปลายักษ์ไล่มาแล้วฝากไว้ก่อนเถอะอย่าเผลอนะได้จับกินซะเลยแปลกจังในหัวหน้าบอกว่าปกติที่นี่แม้แต่เงาผีก็ไม่มีไม่แน่หัวหน้าอาจไม่แค่ตามหาพวกเรา
ก็หมายความว่าเรามีคู่แข่งงั้นเหรอแต่ว่าดูพวกเขาแล้วคงคุกคามเราไม่ได้ปลอดภัยไว้ก่อนทางที่ดีควรเป็นแบบนี้ยังไงซะอย่าให้พวกมันเจอค่ายก่อนเราตามไปก่อนฟ้ามืดเมื่อไหร่ค่อยลงมือปวดเอวหลิวเทียนการเดินป่าตอนกลางคืนน่ะอันตรายเกินไปอย่างนั้นคืนเนี้ยทุกคนค้างแรมที่นี่เถอะดีไหมก็ได้หาที่ตั้งแคมป์แต่ว่ากลางคืนฉันควรจะมีสัตว์ป่าออกมาก่อไฟกันก่อนเถอะได้หิวจังเลยถ้าออกไปหาของกินได้ก็คงจะดีนายออกจากบ้านไม่พกของกินเลยเหรอถ้าฉันเตรียมทุกอย่างมาพร้อมจะเรียกว่าการเอาชีวิตรอดในป่าเหรอชึหลี่จื่อไปหาอะไรที่เพื่อนๆพอกินได้สิลูกครับพี่เสี่ยวอี้พาฉันไปเข้าห้องน้ำได้ไหมไปคนเดียวฉันกลัวนะนี่เธอไปหาน้ำมาขันหนึ่งล้างเครื่องสำอางออกซะแล้วร้องว่าผียังกลัวเลยหุบปากพี่เสี่ยวอี้อันนี้ให้พี่เธอเก็บไว้เถอะงั้นพี่พาฉันไปเข้าห้องน้ำหน่อยนะพี่เสี่ยวอี้พี่ต้องคุยกับฉันตลอดเลยนะได้สิเธอระวังหน่อยนะมีอะไรก็ตะโกนออกมาดังๆทำไมพี่ถึงเข้าร่วมรายการเรียลิตี้เอาชีวิตรอดในป่าล่ะเพื่อเงินน่ารังเกียจใช่ไหมไม่เลยฉันบ้าจริงใจดีออกอย่างน้อยก็ดีกว่าพวกที่มาเพราะเงินแต่กลับเสียแซงว่าตัวเองทำเพื่อความเชื่อแล้วเธอล่ะมาเพราะหลิวเทียนเหรอดูเหมือนเธอจะชอบเขาจริงๆนะตอนที่ฉันไม่มีที่ไปเป็นเขาที่ให้ความเชื่อมั่นกับฉันทำให้ฉันรู้ว่าตัวเองยังเป็นนักไลฟ์สดที่เก่งได้บุญคุณนี้ฉันจำเขาไปตลอดชีวิตเลยเด็กโง่เขาก็พูดแบบนี้กับทุกคนนะใครอะไรเป็นอะไรไปทางนั้นอะไรมีอะไรฮะมีอะไรเป็นไงบ้างมีอะไรอยู่ไม่รู้มาไหนฮะทำไมเป็นนายแอบดูเธอเหรอเฮ้ยไอ้เจ้าบ้านนี่ฮะแอบดูทำไมนายมันโรคจิตดิมีอะไรคุยกันดีๆนายไปหาของกินดิทำไมมาอยู่ที่นี่อ่ะนายว่าฉันทำอะไรนี่เข้าใจผิดแล้วเข้าใจผิดแล้วฉันว่าเขาหาอาหารมาถึงตรงนี้เลยทำให้สาวน้อยคนนี้ตกใจใช่ไหมลูกขอโทษเขาซะขอโทษนะในเมื่อเป็นเรื่องเข้าใจผิดพวกเราก็กลับไปเถอะนะฉันรู้สึกว่าที่นี่มันค่อนข้างแปลกๆน่ะเฮ้ยเสียวสันหลังไม่มีอะไรพวกเรากลับกันรีบไปเถอะ
นี่เหมือนไข่จระเข้แต่ทำไมถึงใหญ่ขนาดนี้ลูกหาเจอจากที่ไหนจากถ้ำข้างๆครับนี่คงได้ราคาไม่น้อยเอาอย่างนี้ลูกอย่าได้เอะอะไปรอพวกเขาหลับกันหมดเราสองคนไปดูกันเออดีอยู่ไหนล่ะอยู่ไหนโอ้ไข่เยอะจริงๆอย่ามัวเสียงดังรีบใส่เข้าไปเร็วใส่เข้าไปเรามีเงินก่อนแม่จะหาเมียให้ลูกลูกเองก็ไม่ใช่เด็กๆแล้วควรมีครอบครัวได้แล้วยิ้มแย่อะไรอยู่ได้ฮะผมอยากได้แบบโจโจ้นะครับนึกแล้วว่าลูกต้องไม่บริสุทธิ์ใจกับแม่หนูนั่นลูกแอบดูเขาใช่ไหมเปล่าเลยนะแม่ผมแค่ดูแว็บเดียวเองเจ้าเด็กนี่ยังมาแอบดูแว็บเดียวรอมีเงินอยากได้ผู้หญิงแบบไหนก็ได้ทั้งนั้นมาเร็วๆเข้ารวยแล้วเราจะรวยแล้วดูเหมือนจะเป็นเหล่าหยางเหล่าหยางเหรอแม่ก็ว่านานมากแล้วทำไมถึงไม่มาส่งของป่าให้เราเลยที่แท้เขากลายเป็นอาหารป่าไปแล้วนี่เองไม่ดีแล้วรีบไปเถอะเร็วเข้าเร็วจำไว้นะในลิ้นชักที่สองของเคาน์เตอร์มีบัตรธนาคารอยู่หนึ่งใบแม่เก็บเอาไว้ให้ลูกแต่งเมียรหัสคือวันเกิดของลูกไม่ว่าเกิดอะไรขึ้นลูกรีบวิ่งไปสิแกมาสิพุ่งมาที่ฉันเลยมาสิพูดมาที่ฉันเลยผมจะไม่ฟังแม่อีกแล้วนี่วิ่งสิทำไมลูกยังไม่วิ่งหนีไปผมจะไม่ฟังแม่หนีไปWe'll be right back.
ที่รักที่นี่สวยจังเลยนะคะถ้าตอนนี้คุณได้อยู่ข้างกายฉันคงจะดีไม่น้อยเลยกัปตันครับดูเหมือนจะมีการเคลื่อนไหวอยู่ที่ด้านหลังอย่าขยับไปกัปตันครับใครจ้างพวกคุณมาเราเป็นทหารรับจ้างทำงานรับเงินใครมาขัดขวางพวกเราก็จะจัดการมันคนที่ให้เงินพวกคุณให้พวกคุณมาทำอะไรหาของที่หายไปแทนพวกเขาของอะไรล่ะกล่องนึงในกล่องมีอะไรไม่รู้เหมือนกันพวกเราไม่รู้จริงๆนายจ้างบอกว่าถ้าเราหากล่องกลับไปได้จะจ่ายเงินก้อนโตให้พวกเราเรื่องอื่นก็ไม่ได้บอกมาเอาคนของพวกคุณไปแล้วใส่หัวไปซะเป็นไงบ้างผมเจอเหตุฉุกเฉินนิดหน่อยที่นี่นะของที่คุณอยากได้ผมอาจจะต้องหาให้ช้าหน่อยผมไม่ได้ตั้งใจจะถ่วงเวลานะแต่ผมเจอปัญหาจริงๆสรุปก็คือคุณวางใจได้ของที่คุณอยากได้ผมต้องหาให้ได้แน่คุณเตรียมเงินไว้ให้ดีก็แล้วกันครับได้เสียวอี้การเอาชีวิตรอดในป่าก็แค่เรื่องบังหน้าคุณมีเป้าหมายอย่างอื่นใช่ไหมคะเอาชีวิตรอดในป่าเก็บเอาชีวิตรอดในป่าไม่ใช่เรื่องบังหน้าแต่เป็นเรื่องจริงนี่เป็นเรื่องส่วนตัวของฉันก็ไม่ได้เกี่ยวกับเธอสรุปแล้วก็คือค่ายาของแม่เธอถึงตอนนั้นฉันจะให้ไม่ขาดเลยสักแดงเดียวแต่เรื่องนี้เธอวางใจได้ไม่เป็นไรนะหลิวเทียน
ฉันก็ว่าทำไมคุณถึงตื่นเช้าขนาดนี้ที่แท้ก็มานัดเดทกับผู้หญิงนี่เองเดทเหรอโอ้ยไม่ได้นัดเดทสักหน่อยเธอจะมาหาเรื่องอะไรไหมเนี่ยฉันไม่ได้หาเรื่องนะคะผมกำลังคุยธุระกับเสี่ยวอี้อยู่นะคุยธุระเลยคุยเรื่องขอแต่งงานก็จะไปธุระเหมือนกันพูดเรื่องจริงก็ไม่ฟังพูดเรื่องโกหกก็ไม่ฟังอ่ะสรุปอยากฟังอะไรกันแน่ฮะผู้หญิงเธอนี่น่ารำคาญจริงๆเลยจริงก็ไม่ฟังอะไรก็ไม่ฟังฮะสรุปอยากฟังอะไรพูดอะไรก็ฟังผมหน่อยสิแผลตลอดเลยพวกนายดูสิในน้ำมีปลาในน้ำมีปลาในน้ำก็ต้องมีปลาอยู่แล้วใจมีไก่เหรอเอาสิว้าวตัวเอฟเลยเร็วไปก่อนเฮ้ยจ้องเสียวหัวรีบวิ่งระวังด้วยพ่อแก้วแม่แก้วช่วยลูกด้วยพอแล้วสัตว์ประหลาดนั่นไม่ได้ตามมาแล้วฉันบอกพวกนายแล้วในน้ำมีปลาพวกนายน่ะพวกนายไม่มีใครเชื่อฉันเลยนายเรียกสัตว์ประหลาดนั่นว่าปลาสมองนายโดนดูดหายไปแล้วมั้งนายพูดให้มันเบาๆหน่อยสิเจ้าปลานั่นมันยังไม่ได้ไปไกลนะเสี่ยวอี้อ่ะนี่ตามมาไม่ใช่เหรอเสี่ยวอี้ล่ะเสี่ยวอี้อ๋อเสี่ยวอี้ล่ะหลงหายไปไหนแล้วคุณวิ่งไปคนสุดท้ายไม่ใช่เหรอทำไมถึงไม่ดูเธอหน่อยไม่กล้ามาว่าฉันอีกเหรอเห็นจระเข้ออกมานายวิ่งคนแรกเลยนะถ้าเป็นใครๆก็เพลย์เลยเลิกทะเลาะกันได้แล้วหวังว่าเสี่ยวอี้จะปลอดภัยนะเอ๊ะพวกนายดูสิตรงนั้นมีกระท่อมไม้อยู่ไปหลบกันหน่อยเถอะไประวังหน่อยล่ะใครมันมาสร้างกระท่อมไว้วะดูหน่อยว่าในนี้มีของอะไรใช้ได้บ้างในนี้มีกลิ่นเหล้าแรงจังอ่ะสงสัยจะเป็น40ดีกรีหรือว่าบักสองซาวพวกแกทำอะไรอยู่ในนี้ท่าอุ๋ยทำไมคุณอยู่ที่นี่อ่ะลูกชายไปไหนอ่ะนี่ไม่ใช่ที่พวกแกควรมาใส่หัวไปซะทำไมป้าถึงเป็นคนแบบนี้สัตว์ประหลาดนั่นอยู่ข้างนอกป้าจะให้พวกเราไปตอนนี้เท่ากับส่งพวกเราไปตายนะจริงด้วยพวกแกจะอยู่ก็อยู่ไปอย่ามาเสียใจภายหลังแล้วกันเอ้ยเขาเป็นอะไรอ่ะฮะเป็นอะไรคุณเป็นยังไงบ้างตรงนี้ค่อยๆนะคุณจะทำอะไรดูว่าตรงไหนพลิกแพลงหรือเปล่านะอดทนหน่อยเสียงกูเศร้าเมื่อกี้คุณเป็นคนเป่ามันเหรอขอบคุณมากนะคะที่ช่วยฉันอีกครั้งไม่ได้ทำเพื่อคุณทั้งหมดหรอกถ้างั้นเพื่ออะไรล่ะจริงสิ
พอคุณรวมตัวกับพวกเขาแล้วทางที่ดีออกมาจากที่นี่ซะพวกคุณไม่ควรอยู่ในที่แบบนี้รอผมแป๊บนึงนะไม่มีอะไรเลยเฮ้ยนายทำอะไรอ่ะเซลเอี่ยอาจจะเจออันตรายได้ผมจะแจ้งความเดี๋ยวนี้แจ้งคงแจ้งความอะไรกันไม่มีสัญญาณมือถือเฮ้ยอีเดียวฉันจะไปหาสัญญาณเพื่อแจ้งความนะไม่ได้ถ้าคุณออกไปตอนนี้ไม่อยากมีชีวิตอยู่ต่อหรือไงฉันเป็นคนเรียกเซลเอี่ยมาเองจะไม่สนใจไม่ได้หรอกถ้างั้นผมไปกับคุณด้วยไม่ต้องหรอกฉันไปเองนายอยู่นี่แล้วก็ได้ไม่ได้ไม่ได้ฉันไม่อยากให้คุณไปคนเดียวหรอกไม่เป็นไรเธอวางใจเถอะเซียวเหอนายขี้ขลาดเหมือนหลินจือซินตั้งแต่เมื่อไหร่ใครขี้ขลาดนายขี้ขลาดฉันขี้ขลาดตอนไหนก็นายขี้ขลาดฉันไม่ได้ขี้ขลาดนายเป็นขี้ขลาดบ้าเดี๋ยวนะใครว่าเธอขี้ขลาดฉันถามเธอว่าใครขี้ขลาดวันนี้ฉันจะทำให้เห็นว่าอะไรคือแมนเกินร้อยไปลูกพี่จะพานายไปเองไปสิไปสิเดี๋ยวมานะเหลียวเทียนคุณอย่าเดี๋ยวนี้นะนี่กลับมาพวกนายระวังตัวด้วยนะนี่โอ้ยมาคุณลองลุกขึ้นเดินดูสักสองก้าวเฮ้ยยาของคุณใช้ได้เลยนะแป๊บเดียวก็หายแล้วอย่างนั้นก็ดีรีบกลับไปหาพวกเขาแล้วออกไปจากที่นี่คุณไม่อยากเจอฉันมากเลยเหรอไปนายขี้ขลาดจริงๆต้นประตูแบบนี้ถ้าสองคนนั้นกลับมาจะทำยังไงเธอไม่เห็นหน้าต่างเปิดอยู่เหรอนี่จะยืนมองอยู่เฉยๆแบบนั้นเหรอเออทำยังไงดีย ังไม่มีสัญญาณเหรอสัญญาณมันจะอยู่ต้นไม้ต้นไหนวะพี่เถียนมีสัญญาณหรือยังเอ๊ะไม่ได้เห็นเสี่ยวอี้นะเสี่ยวอี้เหรอตรงนั้นไงงั้นฉันไปดูนะเสี่ยวอี้เซียวอี้เซียวอี้ตัวบะร่ำตาเบิกโพรงวิ่งสิวิ่งไปวิ่งสิไปแล้วใส่เกียร์หมาเลยน้ำมองน้ำมองช่วยพี่เถียนช่วยด้วยพี่เถียนช่วยด้วยตายแล้วตายแน่ๆว้ายตายแน่เลยนี่กระเป๋าเสี่ยวหลี่ไม่ใช่เหรอกระเป๋าเสี่ยวหลี่อ่ะอ้าว
โอ้ยโอ้ยข้างหน้าเหวลึกซอยตันพี่เถียนทำไงดีพี่เถียนกระโดดสิหลวดไม่ได้โอ้ยโอ้ยโอ้ยมีท่านจ้างให้ฉันมาหาของที่แท้ก็มีคนตายพี่เถียนอีกเดี๋ยวจระเข้มาพี่ไปก่อนเลยไม่อย่างนั้นเราสองคนไม่รอดแน่เออได้สินายแมนโอ้ยโอ้ยโอ้โหมาทำไมตอนนี้ไปซิไปซะชัดเจนมันอยู่ทางแน่ใกล้เข้ามาแล้วโอ้ยเขี้ยวงงเชียวเกิดมาไม่เคยเห็นจระเข้ใหญ่ขนาดนี้เลยนี่เหมือนเสียงร้องของลินจือซินพวกเขากำลังเจออันตรายใช่ไหมคะฉันบอกแต่แรกแล้วว่ามีคนมาที่นี่พี่เทียนพี่เทียนระวังนะระวังเร็วเข้าผลักฉันทำไมตายแล้วหลิวเทียนกลายเป็นคนสารแล้วแล้วทิ้งกันได้ลงคอเฮ้ยแม่จ๋าไฟหัวไไม่ได้ถูกป้าเผาตายว่าเราโชคดีจริงๆฮะทำไมเขาจะต้องเผาพวกเราล่ะนายพูดเหลวไหลอะไรที่เขาจะเผาทิ้งคือจระเข้เมื่อกี้เราก็แค่ไปขอสังเวยศพที่เขาพูดเป็นความจริงเหรอทำไมป้าต้องทำแบบนี้ทำไมฉันต้องทำแบบนี้ฉันเคยบอกให้พวกแกหนีไปแต่พวกแกไม่ไปลูกชายฉันตายไปแล้วฉันจะแก้แค้นแทนเขาฉันจะแก้แค้นแทนลูกผิดหรือไงพวกแกคุณเป็นที่สังเวยศพควรแล้วป้าเสียสติไปแล้วคนไปได้แต่ต้องทิ้งกระเป๋าไว้ยังอยากจะใช้มันทำร้ายคนอีกอย่างนั้นเหรอฉันไม่ได้หารือกับแกนะหลังโอ้ยเจ็บโอ้โอ้ยโอ้ยคุณจะหนีรอดอ
แล้วซูอี้ซิวเหอโจโจฝงเจียนี่ค่อยๆกินสิไม่มีคนแย่งนายหรอกนะไม่เป็นไรเธอพูดต่อเลยพวกเธอน่ะต้องขอบคุณฝงเจียนะถ้าไม่ใช่เพราะเขาพวกเธอคงซี้แงในท้องจระเข้แน่หลิวเทียนล่ะเธอเห็นพวกเขาบ้างไหมเขาไม่ได้อยู่กับพวกเธอเหรอวางใจเธอคนอย่างหลิวเทียนน่ะไม่เป็นอะไรหรอกกูเศร้าของคุณน่ะเป็นของล้ำค่าจริงๆมีมันอยู่มันดีมากเลยนะสัตว์ประหลาดสีขาก็ไม่น่ากลัวอีกแล้วผิดแล้วจระเข้พวกนี้ฉลาดกว่าที่คุณคิดไว้มากก่อนหน้าผมใช้กู่เศร้าเสียงของกู่เศร้ารั้งพวกมันไว้ได้15นาทีขึ้นไปแต่เมื่อกี้ไม่ถึง5นาทีด้วยซ้ำผมคาดว่าไม่นานจระเข้ยักษ์นี่คงแยกแยะได้ระหว่างเสียงกู่เศร้ากับเสียงลูกจระเข้จระเข้พวกนี้ฉลาดมาก5นาทีเหรอแย่แล้วถ้าอย่างนั้นหลีเซินก็อยู่ในอันตรายแกมาลองดูหน่อยสิดูลูกของตัวเองถูกคนกินอย่างอร่อยมีจระเข้รีบหลบไปเสียวเหอเส
เชื่อเหรอโอ้ยไงบ้างมาดูรีบไปจากที่นี่ไปไปของที่คุณอยากได้ผมหาเจอแล้วแต่ราคาน่ะมันต้องคุยกันใหม่หัวหน้าลิวคุณล้อเล่นกับผมอยู่ยังงั้นเหรอแต่คุณไม่เคยบอกผมมาก่อนเลยว่ามีจระเข้ยักษ์ที่แถมยังกินคนได้ต่างหากอ่ะคุณบอกมาอยากได้เพิ่มอีกเท่าไหร่จากราคาเดิม3เท่าไม่อย่างนั้นผมจะขายให้คนอื่นคุณจะเพิ่มหรือไม่เพิ่มก็แล้วแต่หัวหน้าลิวคุณเสียสติแล้วได้ผมเชื่อว่ามีคนให้ราคามากกว่าคุณคนที่อยากได้จริงๆคุณให้ผมคิดไม่ต้องคิดแล้วเงินแค่นี้พวกเราใช้ชีวิตแลกมาเลยนะตกลงนี่ถึงจะเป็นการเล่นที่ฉลาดพรุ่งนี้เช้าเตรียมเงินเอาไว้เราจะแลกเปลี่ยนของกันที่ชายฝั่งนอกค่ายจำเอาไว้นะมาคนเดียวอย่าเล่นตุกติกถ้าไม่อย่างนั้นของที่คุณอยากได้ก็อย่าหวังจะได้เข้าใจไหมฮัลโหลโจโจคุณอยู่ที่ไหนคะรีบกลับมาเซียวเหอได้รับบาดเจ็บเร็วๆเข้าฉันอยู่จุดหมายแรกที่เรากำหนดเอาไว้ที่เซียวเหอมีแผนที่เธอมาหาฉันที่นี่ปลอดภัยกว่าฉันจะรีบไปพื้นที่อันตรายห้ามเข้าค่อยๆผมจะตรวจดูเขาก่อนไม่ค่อยดีเท่าไหร่จากการตรวจสอบเบื้องต้นซี่โครงของเขาแตกหักหลายจุดอาจมีเลือดออกภายในเล็กน้อยที่นี่มีสัญญาณเราแจ้งความกันดีไหมคะให้พวกเขาส่งเรือมาช่วยเราอย่าแจ้งความนะลิ้นจืดสิตายแล้วฉันเป็นหัวหน้าเขานะฉันวางแผนนี้ขึ้นมาถ้าแจ้งความไปแล้วอ่ะฉันฉันไม่อยากใช้ชีวิตต่อในคุกนะแล้วจะเอาแต่มองดูเขาอย่างนี้ไม่ทำอะไรสักอย่างเลยเหรอถ้าตำรวจมาถึงจะกระโดดลงแม่น้ำห่วงหัวก็ไม่สะอาดนะแล้วทุกคนไม่ต้องห่วงผมจะหาวิธีพาพวกคุณออกไปเองตอนนี้บอกเพื่อนคุณว่าอย่าขยับตอนนี้ยังไม่มีอันตรายถึงชีวิตทำไงดีฉันขอคุยกับเซียวอี้แบบส่วนตัวได้ไหมเพื่อช่วยฉันนายเลยบาดเจ็บถึงขนาดนี้มันคุ้มเหรอช่วงเวลาสำคัญฉันก็พึ่งพาได้นะก่อนที่จะเป็นฮีโร่ไม่ได้มีแค่ผู้ชายใจเพชรแต่มีที่เป็นแบบฉันด้วยถึงขนาดนี้แล้วนายยังมีแก่ใจรอเล่นอีกนะเซียวอี้ฉันมีคำหนึ่งอยากพูดกับเธอมาตลอดเซียวเหอพวกเราต้องออกไปอย่างปลอดภัยรอให้พวกเราออกไปได้นายค่อยๆบอกฉันดีไหมถ้าอย่างนั้นไว้ค่อยบอกนายพักผ่อนเถอะฉันไม่รบกวนแล้วมีอะไรก็เรียกฉันได้ตลอดเวลานะได้เลยอิจฉาเสี่ยวอี้จังมีผู้ชายที่ยอมสละชีวิตได้เพื่อเธอโจโจวางใจเ
เธอก็มีเหมือนกันฉันเหลียวเทียนขอสาบานฉันจะปกป้องโจโจให้ดีจะไม่เขาต้องเจออันตรายไม่อย่างนั้นขอให้ไม่ตายดีเลิกพูดเลิกพูดฉันเชื่อคุณนี่มีอะไรเหรอเจออะไรหรือเปล่ากล้องนี่เป็นกล้องที่ผมซื้อให้ภรรยาก่อนเธอหายตัวไปจะใช้มันตลอดทำไมถึงมาอยู่ที่นี่ได้อย่างนั้นคุณเปิดมันดูดีไหมไม่แน่อาจจะมีเบาะแสก็ได้ผมลองดูแล้วแบตมันหมดไปตั้งนานแล้วฉันมี power bank คุณมีเหรอเป็นนักไลฟ์สดจะขาดอะไรก็ได้แต่ห้ามขาด power bank รับไปสิลูกพี่ขอที่อยากได้นี่ครับค่าตอบแทนของพวกนายขอบคุณครับลูกพี่ส่วนปล่อยฉันนะพวกแกปล่อยฉันนะปล่อยฉันปล่อยฉันนะพวกแกเป็นใครปล่อยฉันปล่อยฉันนะส่วนส่วนลูกพี แกเป็นใครเธอเป็นใครไม่ใช่ครับผมนี่คือสิ่งที่แกบอกว่าปลอดภัยอย่างนั้นเหรอลูกพี่ครับฉันผิดหวังมากลูกพี่ลูกพี่ทำยังไงดีทำยังไงดีทำยังไงดีแกถามฉันเหรอทำยังไงดีทำยังไงดีนะแกอยากตายเหรอลูกพี่ผมไม่อยากตายลูกพี่อย่างนั้นแกก็คิดดูว่าจะจัดการยังไงได้ครับHa ha ha!
ส่วนแกเป็นใครพี่ชายปล่อยฉันไปเถอะฉันแค่ผ่านมาพี่ชายปล่อยฉันไปเถอะนะแล้วแกเป็นใครฉันแค่เดินผ่านมาเพื่อถ่ายรูปแค่นั้นแกเป็นใครแกเป็นใครฟงเจียเจ็บไหมอดทนหน่อยนะอดทนนิดเดียวเจ็บมากเลยสิสินค้าทดลองของพวกเราหิวกระหายอยู่ย้อนมันให้สินค้าทดลองทำไมเสียถึงได้คุ้นฉันจำไม่ได้ฉันจำได้แล้วฉันจำได้แล้วอะไรบอกมาพรุ่งนี้คุณคิดจะทำยังไงต่อไปฆ่าศัตรูจะแก้ปมในใจของคุณได้จริงๆเหรอฉันเชื่อในตัวภรรยาของคุณว่าเธอคงไม่ได้อยากเห็นคุณต้องเจออันตรายแบบนี้เพราะเธอแน่ถ้าอย่างนั้นผมต้องทำยังไงผมเป็นสามีเธอแต่กลับปกป้องเธอไม่ได้จนวันนี้ผมถึงได้รู้ว่าเขาได้รับบาดเจ็บขนาดนั้นผมรู้ว่าควรทำยังไงคุณไม่ต้องสนใจจริงๆแล้วพวกมันหาเราเจอแล้วคุณรีบหนีไปกับพวกเขาเร็วผมจะไปล่อพวกมันเองระวังตัวด้วยนะเฮ้ยอย่าหนีสินายอดทนหน่อยนะทำไมพวกคุณยังไม่ไปผมให้พวกคุณหนีไงเราทิ้งเซียวเหอไว้แบบนี้ไม่ได้หรอกหมูชักช้าอะไรอยู่ถ้าไอ้นั่นฟื้นขึ้นมาใครก็หนีไปไม่ได้พวกเธอไปกันก่อนเลยฉันกับฝืงเจียจะรีบตามไปใช่ใช่พวกคุณไปก่อนผมไปดึงเขาเองไปไปสิงั้นพวกคุณระวังตัวด้วยนะได้ไปสิผมแบกคุณเองเดี๋ยวครับอะไรอีก
คุณพูดมาถ้าพาผมไปทุกคนอาจไม่รอดกันใช่ไหมเอากูเศร้าไหมผมคุณจะทำอะไรทำในสิ่งที่ผมทำเพื่อเสี่ยวอี้เป็นครั้งสุดท้ายถึงแม้ว่าผมจะไม่เต็มใจแต่คุณช่วยดูแลเสี่ยวอี้ด้วยอย่าพูดเหลวไหลเลิกพูดได้แล้วรีบไปเถอะไม่งั้นจะหนีไม่รอดเอาไหมผมไม่มีเวลาแล้วคุณคิดดูถ้าตอนนี้คุณเป็นผมเสี่ยวอี้เป็นเมียคุณคุณเป็นผู้ชายปกป้องผู้หญิงที่ตัวเองรักไม่ได้จะมีชีวิตอยู่ไปทำไมถ้าตอนนี้คุณอยู่ข้างๆฉันคงจะดีมากเลยนี่คือสิ่งที่มีค่าที่สุดของคุณสินะผมจะใช้มันให้ดีวางใจเธอดูแลตัวเองผมก็ขอมอบคนที่สำคัญที่สุดให้กับคุณไปกันเถอะเซียวเหอเหรอเขาเลือกทางของเขาเองพวกเราไปกันเถอะกูเศร้าของคุณล่ะฮะกูเศร้าของคุณล่ะกูเศร้าของคุณอยู่ที่ไหนเราต้องเคารพการตัดสินใจของเขาไปกันเถอะที่นี่อันตรายเกินไปเซียวเหโดนพวกแกหาเจอจนได้เกมซ่อนหานี้ฉันแพ้แล้วเกมจบลงแล้วเซียวเหอไปอันตรายไปสิเซียวเหอไปสิไปพวกเราคาดไม่ถึงเลยว่าคุณยังมีชีวิตรอดอยู่ไประวังหน่อยรายงานสิขาทดลองควบคุมไม่ได้จระเข้คุมไม่ได้แล้วหลีบนี้แล้วจระเข้ควบคุมไม่ได้แล้วคุมไม่ได้แล้วจระเข้มาแล้วหนีได้แล้วช่วยด้วยช่วยด้วยจระเข้มาแล้วช่วยด้วยช่วยด้วยจระเข้มาแล้วจระเข้มาแล้วหนีแล้วหนีแล้วหนีทางไหนดีโอ้โหตัวมันเถอะหนีเร็วหนีเร็วไปแล้วข้าแล้วก็ต้องสามไปเร็วไปเร็วหนีเร็วจระเข้เป็นคุณไม่ได้แล้วผมนำของมาแล้วจริงๆนะแต่จะเอาให้คุณหรือไม่มันต้องถาม
เขาก่อนนะโอ้ยเฮ้ยโอ้ยหยับโอ้ยเฮ้ยโอ้ยขึ้นมาหมายความว่ายังไงหมายความว่าไงรีบขึ้นมาแล้วหนีไปฉันคงไม่ทิ้งฝังเจียไว้แบบนี้หรอกนะเธออย่าใช้ความรู้สึกตัดสินถ้าเธอไม่ขึ้นก็อย่ามาเสียใจทีหลังฉันไปกับคุณแกเป็นใครคนที่จะมาฆ่าแกวันนี้ทิ้งชีวิตไว้ที่นี่ซะเขาทิ้งแกไปแล้วไม่เหมือนกันหรอกอย่าให้เหลือแม้แต่คนเดียวฟังผมเข้าไปในป่าเร็วเข้าเกิดอะไรขึ้นไม่หรอกนะหลิวเทียนหลิวเทียนช่วยฉันด้วยช่วยฉันด้วยนอนซะก่อนหลิวเทียนช่วยฉันด้วยฉันว่ายน้ำไม่เป็นงั้นฉันล่ะเหลียวเทียนจะไม่ไหวแล้วรอเดี๋ยวนะช่วยฉันช่วยฉันด้วยฉันว่ายน้ำไม่เป็นช่วยด้วยโจโจพวกเขาไล่ตามมาแล้วรีบหาที่ปลอดภัยซ่อนตัวก่อนไประวังตัวด้วยนะThank you.
แกกลับมาจนได้ยาพิษเข็มนี้พอที่จะให้เธอตายได้ไปเลยร้อยรอบมีอะไรก็มาลงที่ฉันอย่าทำร้ายเธมันตายหรือยังไม่แน่ใจอ่ะรีบไปเถอะคุณจะกลับมาแก้แค้นอีกไหมผมเคยรับปากเพื่อนคุณไว้ว่าจะดูแลคุณให้ดีพาคุณไปจากที่นี่ก่อนเรื่องอื่นค่อยว่ากันงั้นเราจะได้เจอกันอีกไหมไปเถอะขึ้นไป
ดอกไม้นี้ผมมอบให้คุณขอบคุณค่ะแม่ครับขอให้แม่หายเร็วๆนะครับขอบใจจ้าดอกนี้ของคุณ